สวัสดีค่ะเป็ดสิริพรปันสวัสดิ์ค่ะดร.เสี่ยภิวดีปิยะธำรงค์ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอถึงผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันค่ะตอนบริการทดสอบกิจกรรมเอนไซม์ด้วยเทคนิคที่ได้มาตรฐานซีผ้าพันคอสวยไหมคะสวยจังนิ่มด้วยซื้อจากไหนคะพี่ญาติเป็ดเองค่ะทำโรงงานผ้าฝ้ายมีทั้งรับผลิตให้กับแบรนด์ต่างๆนะคะแล้วก็เปิดหน้าร้านจำหน่ายเองอีกด้วยแต่ว่าต้องเป็นโรงงานขนาดใหญ่แน่เลยทั้งผลิตเองแล้วก็ขายเองด้วยใช่แล้วค่ะเห็นว่ากำลังจะเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมาใช้เอนไซม์เป็นตัวช่วยในการฟอกย้อมอะค่ะแต่ว่าก็ใช้ได้ผลดีบ้างไม่ดีบ้างพอดีเขามาปรึกษาเป็ดแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงดีอาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าการเลือกใช้เอนไซม์เนี่ยไม่เหมาะสมหรือไม่สิ่งแวดล้อมขณะใช้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับเอนไซม์ชนิดนั้นค่ะอ้าวแล้วแบบนี้จะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าใช้เอนไซม์ตัวไหนดีหรือไม่ดีอะค่ะไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบสวทช.ช่วยได้ค่ะศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบสวทช.หรือ NCTC ให้บริการตรวจวัดกิจกรรมของเอนไซม์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมได้แก่เบต้าไซโลซิเดสไลเปสโปรตีเอสเบต้ากลูโคซิเดสไฟเตสแลคเคสอะไมเลสเพคตินเนสอินเวอร์เตสเบต้ากลูแคนเนสเซลลูเลสแมนแนนเนสและไซแลนเนสด้วยวิธีมาตรฐานภายใต้สภาพการทำงานจริงเพื่อให้ได้เอนไซม์ที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ยาและสารเคมีกระดาษสิ่งทอและพลังงานชีวภาพโดยปัจจุบันบริการตรวจวิเคราะห์เอนไซม์ของ NCTC ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมีการส่งตัวอย่างจากต่างประเทศเช่นไต้หวันมาวิเคราะห์ทดสอบที่นี่ด้วยนะคะว้าวว้าวว้าวโอ้โหสวทช.มีบริการดีๆแบบนี้เยี่ยมไปเลยแล้วเดี๋ยวนี้ภาคอุตสาหกรรมก็มีการนำเอนไซม์ไปใช้ในกระบวนการผลิตสินค้ากันมากขึ้นค่ะซึ่งเอนไซม์แต่ละชนิดก็ทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันแบบนี้ก็ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้เอนไซม์ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิตแถมยังเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้วยค่ะ งั้นเป็ดจะรีบกลับไปบอกญาตินะคะว่าให้มาที่ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบสวทช.จะได้ผลิตผ้าฝ้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพสบายใจไร้กังวลส่วนผ้าพื้นนี้เป็ดขอมอบให้ซีตอบแทนน้ำใจค่ะที่ได้มาแนะนำเรื่องราวดีๆให้กับผู้ประกอบการไทยค่ะขอบคุณพี่เป็ดมากเลยค่ะแหมพี่เป็ดนี่ใจดีเหมือนหน้าตาเลยนะคะใครๆก็พูดแบบนั้นนะคะก็คงจะเป็นเรื่องจริงค่ะหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์025648000หรือ Facebook NASA สวทช.แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะWe'll be right back.